คนที่ติดตามลีกเวียดนามคงทราบแล้วว่าการแข่งขันในลีกเวียดนามจะเริ่มในวันเสาร์ที่16นี้แล้วการติดตามนักกีฬาไทยที่เล่นในลีกต่างประเทศในปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะมีลีกยุโรปอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นเป็นที่นิยมมากแต่ก็มีบางท่านนะครับที่ชื่นชอบลีกของเวียดนามเรียกว่าเป็นขึ้นบ้านนะครับแล้วก็มีไทม์โซนที่ใกล้กันนะครับทำให้ติดตามได้ง่ายนะครับแถมยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube หลายช่องด้วยสำหรับคนที่เพิ่งมาสนใจนะครับเนื่องจากว่าในปีนี้มีนักกีฬาทั้งชายและหญิงของไทยเนี่ยไปเล่นที่ลีกเวียดนามหลายคนครับผมก็เลยจะเอาประวัติคร่าวๆของลีกเวียดนามทีมหญิงนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับไม่มีอะไรมากครับก็คือว่าลีกเวียดนามเนี่ยในปี2024เนี่ยเป็นถือว่าเป็นปีที่21ครับเขาเพิ่งตั้งลีกมาได้ประมาณ20ปีก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันนะครับจากปีนี้นะครับซึ่งแข่งแบบพบกันหมดนะครับของปีที่แล้วนี่เขาเป็นแบบแบ่งสายแต่ปีนี้เขาเปลี่ยนแปลงแบบพบกันหมดคล้ายๆกับของไทยแล้วก็มีตกชั้น2ทีมการแข่งขันก็จะแบ่งเป็นรอบๆนะครับมีช่วงเวลาที่เว้นว่างกันอยู่จนไปถึงสิ้นปีแต่ว่ารูปแบบของปีนี้จะคล้ายกับของไทยก็คือเขามี9ทีมนะครับแล้วมีการแข่งขันพบกันหมด4ทีมเนี่ยก็จะเข้าไปรอบสุดท้ายส่วนอีก5ทีมที่เหลือก็หนีตกชั้นแข่งกันเพื่อที่จะไม่ให้ตกชั้นไป2ทีมครับอันนี้ก็คือรูปแบบง่ายๆของเขาคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าในปีที่แล้วผลงานของแต่ละทีมเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าชื่อทีมของเวียดนามอาจจะทำให้ทุกคนอ่านออกเสียงยากผมก็เลยย่อนะครับเป็นการเรียกแบบสำเนียงไทยๆเผื่อว่าไปได้ยินคนภาคเขาพูดเขาก็จะพูดคล้ายๆกับสำเนียงไทยเหมือนกันนะครับอาจจะมีวรรณยุกต์ที่แตกต่างไปบ้างนะครับอย่างในภาพนี้นะครับผมได้ใส่รูปหัวใจนะครับไว้ในทีมที่คนไทยเนี่ยได้เข้าไปร่วมการแข่งขันจะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งหมด9ทีมใช่ไหมครับผมได้ใส่รูปของนักกีฬาทั้งเวียดนามที่มีชื่อเสียงแล้วก็นักกีฬาไทยที่ไปร่วมในทีมนะครับเรามาเริ่มต้นจากอันดับ1เลยนะครับก็คือนินบินทำไมนินบินถึงมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งที่สถิติ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมตองตินนะครับเป็นแชมป์มากที่สุดมากถึง14ครั้งแต่เนื่องจากว่าปีที่แล้วอ่ะนินบินสามารถที่จะเป็นแชมป์ได้ครั้งแรกโดยการแท็กทีมระหว่างตู้เย็นนะครับหรือบิตเตรียนนะครับจริงๆเขาชื่อบิตเตรียนนะคนไทยก็เรียกว่าตู้เย็นได้จ้างนักกีฬาไทยก็คือดารินปิ่นสุวรรณไปร่วมทีมปรากฏว่าสามารถเอาชนะทีมดึกซางนะครับคว้าแชมป์ครั้งแรกไปได้ในปีนี้ก็เลยนะครับให้น้องเฟิร์นนะครับไปร่วมในรายการนี้ไปร่วมทีมนะครับก็คือว่าง่ายๆว่าน้องเฟิร์นเนี่ยเข้าไปร่วมกับทีมแชมป์ของปีที่แล้วชื่อว่านินบินต่อมาทีมที่2ก็คือดึกซางมีโค้ชคนไทยก็คือโค้ชเต้เข้าไปทำทีมได้ประมาณสัก2ปีแล้วมั้งดึกซางจะมีมือเซตคนไทยก็คือน้องวุ้นทิชยาบุญเลิศนะครับเข้าไปร่วมทีม
พร้อมๆกับโค้ชเต้นี่แหละในปีนี้ก็จะมีออมสินนะครับไปเพิ่มก็ถือว่าโค้ชเต้อาจจะเลือกนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยใช้โพลีน่าเลยนะค่าตัวแพงมากแต่ก็ไม่สามารถจะคว้าแชมป์ได้คือทีมเนี้ยเหมือนกับว่าเขายังไปถึงแค่รองแชมป์นะครับแต่ไม่เคยได้แชมป์เลยมันก็แปลกดีนะครับสถานการณ์แบบเนี้ยแม้เป็นที่น่ากังวลนะอย่าให้เกิดกับใครเด็ดขาดประเภทแบบเกือบจะอะไรเงี้ยเกือบจะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องล้างอาถรรพ์ตรงนี้ไปให้ได้นะครับก็จะมีน้องวุ้นนะครับแล้วก็อมสินสศิภาพรร่วมทีมกันก็ถือว่าอันดับ2อันดับ3ลองอันนี้ไม่มีคนไทยนะครับข้ามไปเลยมาดูอันดับ4ตองตินนะครับตองตินเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยจะเห็นหน้า3สาวคนนี้นะครับ3คนนะครับก็คือจากซ้ายนะครับเวียดอันเกี่ยวจริงแล้วก็ลำอวนนะครับคนไทยเรียกลำดวนนะครับคือ3สาวที่จะเห็นบ่อยมากในปีนี้ก็จะมีหน่องปลื้มจิตแล้วก็น้องบิวสิริวัลไปร่วมทีมทีมนี้บางทีคนไทยนะเขาเรียกว่าทีมทหารคือเวลาจะดูว่าเป็นทีมนี้หรือเปล่าดูง่ายคือเขาจะขนกองเชียร์เป็นทหารนะใส่ชุดสีเขียวฐานบกเนี่ยครับมานั่งเรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยดูง่ายนะครับบางคนอาจจะบอกนะไม่ใช่นินบินเหรอไม่ใช่ตู้เย็นเหรอเป็นทีมทหารไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะครับคือทีมนี้เนี่ยทหารเขาอาจจะเหมือนกับทีมไอดอลนะครับหน้าตาดีนะครับไม่ใช่ตู้เย็นนะต่อมาก็คืออันดับ5เวียตินแบงค์อันดับ6ไทยบินมาที่อันดับ7ดีกว่ากวางนินซึ่งเป็นทีมท้ายตารางก็มีนุกนิกแล้วก็สุทัตตานะครับน้องนุชสุทัตตาไปร่วมทีมก็อาจจะเป็นงานยากนิดนึงนะครับถามว่าถ้าจะไปกวางนินจะยากเพราะว่าคืออย่างนี้ครับโควต้านักกีฬาเนี่ยเขาให้2คนก็จริงนะสำหรับต่างชาตินะครับเวียดนามให้โควต้าไว้2คนแต่เวลาลงเล่นเนี่ยลงได้คนเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้านุกนิกลงเล่นนะครับน้องนุชนี่ก็ต้องเป็นตัวสำรองไม่ก็สลับกันนะครับคือเวียดนามเขาเป็นแบบนี้อันดับ8อันดับ9ก็คือฮันหัวแล้วก็ฮานอยถือว่าถ้าใครเห็นรายการนะครับตารางการแข่งขันแล้วมี2ชื่อทีมนี้ก็แสดงว่างานง่ายสำหรับทีมอื่นอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของทีมเวียดนามนะครับเพิ่มอีกนิดนึงในทีมนินบินนี่นะครับจะมีดาวรุ่ง U20 อยู่คนหนึ่งผมว่าคนเนี้ยเราจะต้องเห็นบ่อยมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพอลีกเวียดนามทำการเล่นในวันที่16ใช่ไหมครับก็อาจจะมีน้องเล็กเสี่ยวหงหรือว่าดังที่หงคนเนี้ยมาลงเล่นด้วยแล้วเราก็จะเห็นหน้าเห็นตาแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันที่มีการชิงแชมป์เอเชีย U20 ที่เจียงเหมินประเทศจีนนะครับตัวเล็กเซียวหงเนี่ยก็จะปรากฏตัวออกมาด้วยนะครับเพราะเขาอยู่ในลิสต์รายชื่อของนักกีฬา U20 เวียดนามปกติเวียดนามเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้ส่งเยาวชนเข้ามาร่วมชิงตั๋วไปชิงแชมป์โลกเลยนะครับแต่ปีนี้เขาเอาจริงแล้วอยู่ร่วมสายเดียวกับไทยนะครับก็อาจจะมาปะทะกับน้องเฟิร์นโอเคครับเราก็มาทำความรู้จักเพื่อที่จะได้ดูนะครับอย่างเข้าใจแล้วก็มีอรรถรสมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ